สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจแบบง่ายๆหัวข้อในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดกันคือเรื่องหลักการออมแบบง่ายๆที่คนธรรมดาเนี่ยก็สามารถทำได้ครับหลายคนครับเริ่มต้นทำงานมารู้สึกหนักอกหนักใจไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองได้หามาได้ก็ใช้หมดเราจะมีวิธีการอย่างไรดีครับที่จะออมเงินได้อย่างแน่นอนด้วยวิธีการง่ายๆครับวิธีการนี้เนี่ยผมได้มาจากหนังสือที่ชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติหรือ The Automatic Millionaire ของ David Bach นะครับซึ่งหลักการสำคัญของหนังสือเล่มนี้ครับได้พูดถึง2 สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ชื่อว่าจิมและซูครับซึ่ง2 สามีภรรยาคู่นี้เป็นบุคคลที่มีอาชีพรายได้แบบธรรมดาครับแต่เขามีวิธีการในการเก็บเงินที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเพิ่มพูนและสะสมทรัพย์สินของเขาได้จนถึงประมาณ2 ล้าน US ดอลลาร์หรือเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็คือประมาณ60 ล้านบาทวิธีการของเขาง่ายๆครับคือเขาใช้หลักการว่า pay yourself first นั่นแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เราหารายได้เข้ามาในชีวิตได้ครับจงตัดเก็บให้กับตัวเองก่อนและอีกคีย์เวิร์ดสำคัญครับคือคำว่าAutomatic การที่จะตัดเก็บเงินให้กับตัวเองนั้นจนทำให้มันเป็นระบบ Automatic ครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าที่เราจะใช้วินัยของตัวเองในการทำสรุปง่ายๆเลยก็คือการออมที่ดีที่สุดคือเมื่อเรามีรายได้เนี่ยให้ตัดเก็บออมแบบอัตโนมัติให้กับตัวเองก่อนครับก็เทียบเคียงแนวคิดในการเก็บออมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าการออมที่สามารถตั้งระบบตัดเงินได้แบบอัตโนมัติมองเห็นภาพได้อย่างง่ายๆนะครับผมแนะนำก็คือจะมีการตั้งระบบโอนเงินเข้าบัญชีแบบรายเดือนครับการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์การตั้งระบบออมหุ้นออมกองทุนแบบรายเดือนนะครับหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับมีการออมทองคำด้วยนี่คือตัวอย่างของ4 การเก็บเงินที่สามารถตั้งระบบให้มันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตัดเก็บออมไปอย่างออโตเมติกในทุกๆเดือนนะครับและนี่ครับคือแนวคิดสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นครับหากคิดว่าตัวเองไม่มีวินัยเพียงพอจงสร้างระบบเก็บเงินแบบอัตโนมัติให้กับตัวเองแทนครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อครับว่าจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ